สวัสดีครับผมเป็นชินนท์ครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการต่อเอฟเฟกต์ก้อนเดียวนะครับเนื่องจากมีน้องๆแนะนำมาเพื่อเป็นแนวทางในการต่อเอฟเฟกต์ให้กับน้องๆมือใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะวันนี้ผมเอาอันนี้มาวางไว้นะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆนะฮะถ้าสมมติน้องๆใช้เอฟเฟกต์กีตาร์ก้อนเดียวนะครับผมนี่หน้าตาจะประมาณนี้อันนี้ก็คือมีกีตาร์ก่อนนะครับแล้วก็มีสายแจ็ค1เส้นนะฮะแล้วก็มีเอฟเฟกต์แล้วก็มีหม้อแปลงนะฮะที่ไปต่อตรงนู้นแล้วมีสายแจ็คอีก1เส้นแล้วก็เข้าตัวแอมป์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อนะฮะง่ายเลยก็กีตาร์ไฟฟ้านะครับเสียบแจ็คออกมานะครับแล้วมาเข้าตรงช่องอินพุตนะฮะส่วนใหญ่เอฟเฟกต์ก้อนช่องอินพุตจะอยู่ทางด้านขวามือของเรานะฮะอันนี้ช่องอินพุตนะฮะดูตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมอินพุตแล้วก็สายแจ็คอีก1เส้นนะครับต่อเข้าตรงเอาท์พุตนะครับไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไปเข้าตู้แอมป์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออันนี้อะแดปเตอร์นะฮะควรจะมีเพราะว่าเอฟเฟกต์บางอย่างมันใส่ฐานแล้วบางทีฐานมันหมดแล้วก็ทำให้เราเสียฟิลนะฮะฉะนั้นใส่อะแดปเตอร์หม้อแปลงก็ได้นะฮะส่วนใหญ่เอฟเฟกต์ก้อนประมาณนี้จะใช้อะแดปเตอร์9โวลต์นะครับ DC 9โวลต์ปกติแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะครับเอฟเฟกต์หลายๆรุ่นเนี่ยต้องเสียบแจ็คอินพุตก่อนนะครับก็คืออันนี้ถึงเสียงถึงไฟจะติดนะครับเห็นไหมอันนี้ผมเสียบทางขวามือแล้วช่องอินพุตเห็นไหมไฟที่เอฟเฟกต์ติดนะฮะถ้าสมมติว่าเราไม่เอาสายแจ็คออกเราลองเอาสายแจ็คออกนะฮะแล้วลองกดดูเห็นไหมครับไฟไม่ติดฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเสียบหม้อแปลงแล้วก็เสียบช่องอินพุตด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนไม่ได้เสียบช่องอินพุตก่อนนะครับก็เลยทำให้เอฟเฟกต์ไม่ติดนะฮะลองเสียบใหม่นะครับผมเห็นไหมไฟติดแล้วอย่าลืมเสียบช่องอินพุตนะครับสรุปให้ฟังใหม่นะฮะกีตาร์นะฮะต่อสายแจ็คมานะครับเข้าช่องอินพุตทางขวามือของเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ช่องเอาท์พุตเนี่ยนะออกไปต่อเข้าตู้แอมป์แค่นี้เองครับผมแล้วนะฮะก็ได้เห็นวิธีการต่อเอฟเฟกต์ก้อนเดียวของกีตาร์ไฟฟ้านะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มหัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วกันนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้